แข็งแรงกว่าเพชรสวัสดีค่ะตอนนี้มีเสียงสะท้อนออกมาเยอะทีเดียวนะคะว่าการก่อหนี้ของทางสหรัฐอเมริกานะคะอัดฉีดเงินเข้าไปไม่หยุดนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทำ QT นะคะทยอยดึงเงินออกมาจากระบบบ้างแต่ว่าเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยนับ9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็อัดฉีดเข้าไปช่วงหลังจากที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ขึ้นตอนนี้เงินก็เลยไปนอนกองอยู่เยอะมากทีเดียวแล้วก็เงินก้อนนี้นะคะที่มีการวิเคราะห์กันว่าสภาพคล่องทำให้เกิดสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะคะท่านนี้ตรงมากนะเพราะท่านเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาให้ความเห็นแล้วก็พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรียนเชิญคุณธีรชัยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินให้ฟังกันนะโดยเฉพาะเงินดอลลาร์เพราะว่าการประชุมของเฟดเนี่ยเขาก็บอกสัญญามาชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งแต่ก็ไม่รู้จะขึ้นแบบเต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าไทม์ไลน์เขาชัดมากก็เลยอยากขอความเห็นคุณทีนะคะว่าคุณทีมองค่าเงินดอลลาร์จากนี้ไปยังไงบ้างคะโดยปกตินี่นะครับผมจะไม่มีการพยากรณ์นะครับหรือบอกแนวโน้มของค่าเงินใดๆเพราะว่าไม่มีความสามารถนะแล้วก็ผมเองไม่ได้เป็นคนที่เคยทำงานในฝั่งตลาดเงินเนี่ยของธนาคารหรือแบงก์ไหนแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะแนวทางเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยใช้หลักทฤษฎีประจำอย่างเนี้ยเวลาธนาคารเฟดเนี่ยนะครับยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยนะครับก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งถ้าหากว่าประเทศอื่นก็ยังไม่ได้ขึ้นตามหรือถ้าหากว่าประเทศอื่นขึ้นตามแต่ขึ้นช้ากว่าแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าคนเนี่ยเริ่มมองว่าสงสัยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันใกล้จะจุดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมองว่าต่อให้สุดท้ายแต่เฟดก็ยังจะค้างดอกเบี้ยเอาไว้เนี่ยนะครับในเพดานระดับที่สูงแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกนานถ้าเป็นแบบนี้ค่าดอลลาร์มันก็ยังจะแข็งอยู่เพราะว่าคนที่ลงทุนในดอลลาร์นั้นก็ยังได้ผลตอบแทนที่สูงเทียบกับสกุลแต่ว่าถ้าหากว่าคนมองว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐกำลังอ่อนตัวแล้วมีแนวโน้มหรือมีข้อมูลเนี่ยที่มาประกอบชัดเจนว่าไม่นานเฟดจะต้องมีการลดดอกเบี้ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์พิเศษเช่นสมมติว่าเกิดภายใน2เดือนเนี่ยนะฮะเกิดตลาดหุ้นในสหรัฐหรือในยุโรปที่เกิดอ่อนตัวยวบลงมาไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาในแง่ของความไม่มั่นคงในตัวระบบการเงินเองหมายถึงระบบสถาบันเงินระบบแบงก์เนี่ยนะจะเอาไม่อยู่แล้วก็การออกพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรจังบอลหรือเป็นพันธบัตรธรรมดาเนี่ยนะแบบที่เป็นเกรดลงทุนเนี่ยของบริษัทเนี่ยในทั้งสองทวีปเนี่ยนะมันจะเกิดติดขัดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปก็จะกลับหลังแล้วก็จะมีการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วถ้าเป็นแบบนี้ดอลลาร์มันก็จะกลับอ่อนอันนี้เป็นการพูดในทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าของจริงเป็นยังไงผมไม่รับประกันเลยแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคุณพีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบแบงก์รันแบงก์ล้มมานะคะก็หลายแบงก์ทีเดียวเริ่มตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงกระทบไปถึงยุโรปเลยมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมคะมีโอกาสอยู่นะครับยังมีความเสี่ยงสูงมากอยู่เนื่องจากว่าการกดดอกเบี้ยไว้ต่ำมันกินเวลานานมากจนกระทั่งแบงก์เนี่ยเขาเพลินนะครับกับการเอาเงินฝากลูกค้าเนี่ยนะครับซึ่งเดิมก็เงินฝากดอกเบี้ยต่ำนี่แหละแล้วก็เขาก็เอาไปล็อกเป็นทรัพย์สินดอกเบี้ยต่ำเอาไว้เนี่ยเยอะเลยส่วนหนึ่งก็เอาไปให้กู้นะครับกับลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าผ่อนบ้านเนี่ยซึ่งอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็บางส่วนเนี่ยเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแต่เป็นพันธบัตรระยะยาวซึ่งเวลานี้เนี่ยทั้งสองรายการเนี่ยขณะนี้ธนาคารในสหรัฐเนี่ยทรัพย์สินทั้งสองอันนี้มันขาดทุนเทียบกับเงินที่ลงทุนเนี่ยมันขาดทุนคือมันลงไปเรียกว่าจมน้ำไปเล็กน้อยแล้วนะครับในยุโรปเนี่ยยิ่งผมคิดว่าอาการหนักกว่านี้นะ
เราต้องไม่ลืมว่ายุโรปเนี่ยย้อนไปในอดีตเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยในยุโรปไม่ใช่ศูนย์นะติดลบคงจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นติดลบแต่วันนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยนี่พุ่งสูงขึ้นมาก็ทำให้บริษัทต่างๆในยุโรปเนี่ยกำลังจะมีปัญหาในการเวลาหนี้ครบกำหนดแล้วจะต้องมีการต่อนะครับดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นการกู้ยืมก็จะยากขึ้นแล้วแม้แต่กู้ได้เนี่ยนะครับต้นทุนในการกู้ก็จะสูงขึ้นแต่ยุโรปกำลังเจอปัญหาซ้ำซ้อนเนี่ยในแง่ของการราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นราคาก๊าซจากที่เอามาทดแทนก๊าซจากรัสเซียที่แพงขึ้นราคาน้ำมันผมก็คิดว่ากำลังจะมีการขยับขึ้นนะครับราคาไฟฟ้ายิ่งไม่ต้องพูดใหญ่แล้วเรากำลังมองไปเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยมันมีปัญหาในแง่ของเงินเฟ้อจากอาหารนะครับจากเรื่องที่ยูเครนไประเบิดสะพานที่เชื่อมไปที่ไครเมียแล้วรัสเซียก็เรียกว่าตอบโต้โดยการถล่มลงไปในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานในการส่งออกพวกธัญพืชมันจะทำให้การส่งออกธัญพืชจากยูเครนเนี่ยนะครับลดลงไปเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยส่งออกได้มากเนี่ยเวลานี้มันจะส่งออกทางเรือไม่ได้เลยก็จะเหลือส่งออกทางบกได้ไม่เกิน1ใน6 1ใน7ของผลผลิตมันก็จะทำให้ผลผลิตอาหารเนี่ยในอนาคตมีแต่จะลดลงแล้วก็ราคาเงินเฟ้ออาหารจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกำลังซื้อนะครับหนี้ครัวเรือนในยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็ในแง่ของหนี้ของไอ้พวกบริษัทเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาซึ่งมันก็จะกระทบอีกรอบนึงเนี่ยไปที่ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาระหว่างธนาคารในสหรัฐและธนาคารในยุโรปนั้นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะถ้าคุณทีคะในมุมของตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนี่ยยังมี trust ความเชื่อมั่นอยู่นะคะทั้งเงินปอนด์แล้วก็เงินดอลลาร์ตรงนี้มันจะมีส่วนช่วยเขาเรียกว่าพรีเมียมหรือว่าความมั่นใจที่ให้กับทั้งสองสกุลนี้อยู่ได้ไหมคะความมั่นใจเวลานี้มันอยู่ที่สกุลทั้งสองอันเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งสักสองอันในบังเอิญก็เป็นสกุลที่เคยเป็นเรียกว่าสกุลอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างในกรณีของเงินปอนด์ในอดีตและในปัจจุบันก็คือสกุลดอลลาร์ในแง่ของไอประโยชน์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยจากการเป็นสกุลหลักของโลกนั้นเนี่ยประโยชน์เกิดกับเงินปอนด์ขณะนี้ไม่เหลือแต่ความมั่นใจจะอยู่หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอะไรการนโยบายในการบริหารเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยอย่างเดียวเลยแต่ในส่วนของดอลลาร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสกุลที่เขาใช้ในการเสนอราคาและในการชำระเงินเนี่ยนะครับระหว่างประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยนะครับตัดบัญชีกันเนี่ยก็ใช้สกุลดอลลาร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีการขายสินค้าแล้วเป็นสกุลดอลลาร์โดยยิ่งพวกที่ขายน้ำมันนะครับขายพลังงานเนี่ยขายก๊าซแล้วปรากฏว่าได้เงินเนี่ยเป็นสกุลดอลลาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเวลาได้เงินเป็นดอลลาร์ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ต้องเอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยเรียกว่าได้สิทธิพิเศษนะครับจากการนี้เหมือนอย่างที่อังกฤษในอดีตเนี่ยนะครับเคยได้แต่ว่าในวันนี้นะครับสิทธิพิเศษตรงนี้เนี่ยกำลังเกิดปัญหาบอกไปในอนาคตเนี่ยเพราะว่าคนพยายามจะแหวกตัวหนีออกนะครับจากการใช้ดอลลาร์เนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแต่ว่าทั้งหมดนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรื่องของการใช้ดอลลาร์นะครับเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับเริ่มมีแนวโน้มลดลงสิทธิพิเศษและความต้องการนะครับในการที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมันก็จะลดลงครับคุณทีคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือยังมีปัญหาเรื่องหนี้อยู่แล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออันนี้คือเขามีทั้งฝั่งปล่อยสินเชื่อแล้วก็มีทั้งเรื่องของตามเก็บหนี้เลยหรือเปล่าคะอันเนี้ยการปล่อยสินเชื่อขณะนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดจากลูกหนี้เนี่ยนะครับพอดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยอย่างในอเมริกามันสูงขึ้นในยุโรปมันสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็น 4-5 เท่าเลยเนี่ยนะครับ
มันทำให้ในแง่ของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้มันลดลงธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อเขาก็มีการยกระดับมาตรฐานคือจะมีความระมัดระวังสูงขึ้นหลายๆโครงการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้บางทีหาธนาคารปล่อยกู้ได้ยากมากและนี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับการที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยที่เดิมเนี่ยมีเงินฝากเนี่ยอยู่ในธนาคารเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าธนาคารเดิมเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเขาเนี่ยไม่ถึง 1% แต่เขาสามารถจะโยกเงินอันนี้ออกไปเนี่ยแล้วไปเข้าในกองทุนรวมที่เขาเรียกลงทุนใน Money Market Fund นะครับคือกองทุนเนี่ยที่ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ดอกเบี้ย 4% 5% อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ย้ายกันออกพอย้ายเงินออกไปเนี่ยเวลาเนี่ยทำให้ธนาคารในอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นเงินมันขาดมือคือพอเงินไอ้เงินฝากเนี่ยมันไหลออกเขาก็ต้องไปกู้เงินเนี่ยระยะสั้นจากตลาดเงินเนี่ยเข้ามาโปะมันกลายเป็นเวลาเนี่ยต้นทุนมันแพงสำหรับเงินกู้เงินไอ้ต้นทุนเงินทางฝั่งดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยของธนาคารในสหรัฐเพราะฉะนั้นการปล่อยดอกเบี้ยการปล่อยสินเชื่อขนาดนี้ในสหรัฐเนี่ยกำลังชะลอในยุโรปก็ทำนองเดียวกันนะครับยิ่งเวลานี้เนี่ยเราเจอปัญหานะครับจากสงครามยูเครนเนี่ยผมคิดว่าการปล่อยสินเชื่อในยุโรปก็ชะลอด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกำลังจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เราเรียกว่าถดถอยนะครับมีความเสี่ยงที่จะถดถอยสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันจะเป็นเฉพาะจุดเฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่าเฉพาะส่วนไหมฮะคุณทีหรือว่ามันกระจายทั้งประเทศของยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเลยฮะคือในทุกสภาวะเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะไปไม่ไหวกลุ่มที่จะอยู่ได้และอยู่ได้ดีเนี่ยคือจะต้องเป็นลักษณะของธุรกิจเนี่ยที่มีจุดแข็งที่เด่นแล้วเขาสามารถจะปรับราคาขายของสินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับคนก็มีความจำเป็นต้องใช้หรือสินค้าของเขาหรือบริการของเขานี่มีความโดดเด่นมากจนปรับราคาสูงขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะครับจะอยู่ได้เรื่อยๆกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่มีนวัตกรรมมีแนวคิดใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆมีการออกแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะลำบากเพราะว่าที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับไอ้ต้นทุนการเงินเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยการลงทุนก็จะยากขึ้นนะครับดอกเบี้ยที่จ่ายก็สูงขึ้นแล้วถ้าเราไปดูอันนั้นคือฝั่งของธุรกิจแต่ในฝั่งของครัวเรือนเนี่ยลำบากเลยเพราะว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับพวกที่เป็นหนี้น้อยเนี่ยก็คือพวกที่มีความรู้สูงนะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยในระดับเรียกว่าใช้ความรู้สูงก็เงินเดือนสูงแล้วก็ลักษณะของการจ้างงานก็จะมีความมั่นคงกว่าแต่พวกที่เป็นหนี้มากๆเนี่ยคือพวกที่เงินเดือนต่ำนะครับไอ้ตรงเนี้ยเวลานี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพวกนี้เขาก็จะพลิกแพลงเพื่อจะรับมือเนี่ยกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกากลุ่มที่ต้องเตรียมรับมือเนี่ยค่ะครับใหญ่กว่ามากครับแต่เราเห็นการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาก็เห็นยังมีการจ้างงานสูงอยู่ว่างานเขาก็น้อยนิดเดียวเองนะคะคุณทีคือถ้าเราดำเนินนโยบายนะครับหรือวางแผนในเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยแบบเดียวกับเฟดเนี่ยที่มาเน้นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานแหล่งอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีคนวิจารณ์ว่าเหมือนกับเราขับรถเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มองไปข้างหน้าผ่านกระจกนะครับกลายเป็นว่าไปมองกระจกเงาด้านหลังนะครับคือดูไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหลังเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าในเรื่องของการดูไอ้พวกเครื่องชี้หรือดัชนีต่างๆเนี่ยนะครับในการชี้ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยหรือความเป็นไปในเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะมีดัชนี2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นดัชนีที่เราจะบอกว่าชี้นำคือเป็นดัชนีที่พออาการมันเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะพยากรณ์อาการเศรษฐกิจได้ในลูกหน้า6เดือน12เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เรื่องการจ้างงานไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้การจ้างงานมันอยู่ในดัชนีที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูการจ้างงานเนี่ยก็คือว่าอาการเกิดแล้วมันถึงจะบอกนะครับมันไม่ได้บอกล่วงหน้า
แสดงว่าอันนี้เราต้องมองไปข้างหน้าประมาณสัก6เดือนได้ไหมคะคุณทีที่น่าจะพอเหตุคือการทำนโยบายอ่ะมันต้องมองไปข้างหน้าประมาณนานแค่ไหนคะโอ้โหผมว่าต้องมองไปข้างหน้าเป็นระดับเป็นปีนะแล้วก็ถ้าเราดูดัชนีชี้นำเนี่ยนะครับในหลายหลายกรณีนั้นเนี่ยเวลานี้มันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอเนี่ยบ่งชี้มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วครับต้นปี2022นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้มันหลายดัชนีเนี่ยมันบอกมาล่วงหน้าเนี่ยนะครับเป็นปีครึ่งแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะถดถอยรุนแรงไหมคะคุณทีไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่กำลังถกเถียงกันนะเพราะว่าบางคนเขาก็คือเขาบอกว่าอันนี้นะครับเป็นเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยที่มีการส่งสัญญาณทางโทรเลขมาบอกใครต่อใครแล้วก็ทุกคนเนี่ยยอมรับกันว่าเศรษฐกิจจะต้องมีถดถอยแน่เนี่ยนะครับทั่วกันไปหมดเลยเนี่ยซะจนปกติเนี่ยถ้ามันแบบออกมาชัดเจนแบบนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ถดถอยก็ได้เพราะว่าคนเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันไว้มากก็อาจจะไปดำเนินมาตรการในการที่จะป้องกันอะไรต่างๆนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเดายากเวลานี้ก็จะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงก็คิดว่าถดถอยละนะครับแต่ว่าคงจะถดถอยแป๊บเดียวนะครับอีกกลุ่มนึงก็มองว่าเขาใช้คำว่า hard landing คือมันจะออกมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ระบินลงเนี่ยแบบรุนแรงนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นหัวหม่งหัวระบินเนี่ยหม่งพื้นนะครับแต่มันจะถึงขั้นนั่นเลยล้อระบินเนี่ยนะครับมากระแทกพื้นแล้วอาจจะหักอาจจะเกิดไฟไหม้นะครับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยถามผมส่วนตัวผมนะครับผมอาจจะมองในเชิงร้ายไปหน่อยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันออกมาเป็น hard landing และผมคิดว่าถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่บ่งชี้ว่ามันจะเกิดอาการที่ชัดขึ้นมามากเลยเนี่ยน่าจะประมาณเดือนกันยาตุลาเพราะว่ามีคนทำตัวเลขนี่ครับตัวเลขกราฟของสำหรับครัวเรือนในสหรัฐเนี่ยนะครับไอตัวเงินออมที่มีเกินกว่าความจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันจะลงไปเหลือศูนย์นะครับมันจะลงไปเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาแถวนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคุณทีขาทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะคำว่าเศรษฐกิจถดถอยแบบ hard landing ที่คุณทีบอกเนี่ยมันจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะคือไอ้การที่เขามีการกดดอกเบี้ยไว้ต่ำเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของยุโรปนั้นเนี่ยกดลงไปจนกระทั่งติดลบเนี่ยนะครับเป็นเวลานานนับ10กว่าปีเนี่ยมันทำให้ไอ้ลักษณะของการลงทุนนะครับลักษณะของการเก่งกำไรอะไรเนี่ยมันบูมเกินเหตุมีคนยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของบริษัทผลิตน้ำประปาเนี่ยในอังกฤษเนี่ยนะครับมีกลุ่มนักลงทุนเนี่ยนะครับกลุ่มเฮดจ์ฟันเนี่ยเข้าไปแล้วไปซื้อกิจการบริษัทเนี่ยผลิตน้ำประปามันต้องมีกำไรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาต้องการทำให้ไอ้กำไรเนี่ยเทียบกับเงินลงทุนของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นไปวิธีเขาไม่ยากเลยบริษัทเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยไม่มีหนี้เขาก็เอาหนี้ไปใส่เพราะว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเอามาหักภาษีได้เนี่ยนะครับแค่นี้เองเนี่ยนะครับก็ทำให้ไอ้เงินที่แล้วพอเอาหนี้ไปใส่นะครับเขาก็สามารถถอนเงินลงทุนของเขาออกมาได้สัดส่วนกำไรเนี่ยเทียบกับเงินลงทุนมันก็เลยขึ้นไปสูงแต่พอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าไอ้กำไรเนี่ยมันลดลงมาควบอย่างรวดเร็วเลยนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างของการทำธุรกิจซึ่งเรียกว่าหาความเสี่ยงใส่ให้แก่ตัวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็โดยที่เป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยแก้ไขได้ยากลักษณะอย่างเงี้ยมันกระจายไปทั่วเลยนะครับแล้วพอมาเจอกับหลายๆปัญหาที่มันมาประดังพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจีนนะครับมันกำลังเกิดปัญหาจากส่วนนึงก็คือจากในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไอการก่อสร้างคอนโดอยู่อาศัยเนี่ยที่มันเกินเหตุไปในเรื่องของไอสงครามเย็นนะครับการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาที่กำลังมีปัญหาเวลานี้เรามาเจอไอ AI นะครับไอตัวไอเนี่ยไอแชทบอทอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏว่ามันไปลดความจำเป็นในการจ้างงาน
ในประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็ลดลงนอกจากนี้เนี่ยพอมันลดความจำเป็นในการจ้างงานไอ้พวกไอ้เครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์อะไรที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเวลานี้มันก็แนวโน้มก็จะลดลงเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยที่เหลือน้อยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หาอะไรต่างๆเองเขาเข้าไปแล้วไปสั่งให้ AI ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยสุดท้ายเนี่ยมาเจอกรณีของสงครามยูเครนแล้วแทนที่จะหาทางออกเนี่ยในทางการทูตเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การรบเนี่ยคือหลีกเลี่ยงนะครับหรือไม่ก็รบแล้วก็ให้มันหาทางเลิกกันโดยเร็วเนี่ยปรากฏว่าไม่ทำเวลานี้กลายเป็นว่าลุกลามไปเรื่อยเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันประดังมาเนี่ยแล้วพอมันมาซ้อนกันแล้วมาในจังหวะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือในเรื่องของปัญหานี้เนี่ยพอมันฟองสบู่มันแตกเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันเหมือนกับประดังนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยหลายเรื่องมีคนพูดถึงเรื่องของ AI เหมือนกันนะอาจารย์ไม่แน่ใจคุณทีว่ามันจะกลายเป็นตัวของมันนะฟองสบู่เองหรือจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเชื้อที่ทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นในวงการด้านของการเงินมีมองยังไงเพราะว่าคนเนี่ยทุ่มเงินไปพัฒนา AI กันเยอะมากเลยนะคะทั้งสองด้านทั้งสองด้านนะครับเวลานี้เนี่ยคือคนมองว่า AI เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดจำนวนคนทำให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการพลิกแพลงในเรื่องของการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะครับมันจะพลิกแปลงมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นในแง่ของตรงนี้นี่มันทำให้เกิดความนิยมทำให้เกิดการทุ่มเทในการที่จะมีการเข้าไปสร้างเพราะอันนี้คือแนวทางในการหารายได้ในอนาคตอย่างเวลาเนี้ยนะครับมีแชทบอทออกมากลายเป็น Appleอยู่ไม่นิ่งละก็ต้องมีการคิดในการที่จะพัฒนาไอ้บอทของตัวเองเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาแข่งมันเลยทำให้เกิดหนึ่งเนี่ยมันดีในแง่ของการลงทุนแต่ว่ามันไม่ดีในแง่ของการจ้างงานสองเนี่ยนะครับมันก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดการเก็งกำไรกลายเป็นว่าเหมือนกับสมัยไอ้ตอนcom จะคงจำได้เมื่อปี2000นั้นเนี่ยได้ค่ะบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยขอให้มีคำว่าcom เนี่ยนะครับเติมเข้าไปในชื่อเนี่ยนะครับท้ายชื่อเนี่ยก็กลายเป็นว่าสามารถจะระดมทุนได้โดยง่ายครั้งนี้ก็แบบเดียวกันกลายเป็นว่าบริษัทไหนเนี่ยที่ออกมาแล้วบอกกำลังมีการพัฒนา AI ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถลงทุนเรียกว่ามีคนพร้อมจะเอาเงินเข้าไปลงทุนกันได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งในแง่ของทางในแง่ดีนะครับสำหรับอนาคตเนี่ยของเศรษฐกิจในแง่ที่ไม่ดีในเรื่องของการจ้างงานแล้วในแง่ที่ไม่ดีในเรื่องของการสร้างไอ้ฟองสบู่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอันนี้เป็น 2-3 ข้อที่คุณทีมองว่ามันจะเกิด hard landing ขึ้นจริงๆถ้ามันมาในภาวะปกติไม่เป็นไรแต่เผอิญมาในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงด้วยตอนนี้คือดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามาบรรจบพบกันพอดีนะคะหลายๆด้านก็เลยอาจจะทำให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยคุณทีมันน่าจะผ่านพ้นปีนี้ไปหรือว่าปีเนี้ยเราก็น่าจะเริ่มได้เห็นแล้วไปปลายปีไอ้ตรงนี้ก็หลายความเห็นนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกิดเห็นอาการเนี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้เป็นต้นไปแล้วมันก็อาการจะรุนแรงเนี่ยก็คือปีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยจนไปถึงปีหน้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะฟื้นได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของทางเฟดกับทางธนาคารกลางยุโรปว่าเขาจะแก้ลำยังไงแต่ถ้าเราดูจากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยมันทำให้เขาเรียกมีกระสุนมีเครื่องมือนโยบายการเงินที่เขาจะรองรับกับแรงกระแทกนั้นได้ไหมคะอาจจะกระแทกแต่กระแทกไม่แรงอย่างเงี้ยมีหลายคนมองนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าหงส์ดำนะ black swan เนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีๆตลาดหุ้นก็ร่วงปุ้งตลาดพันธบัตรก็แย่แล้วก็การออกพันธบัตรใหม่นะไม่ว่าจะเป็นจ้างบอลหรือบอลปกติเนี่ยก็ออกได้ยากอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ทั้งเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยกับหลังหันแล้วก็ลดดอกเบี้ยแล้วไอ้การลดเนี่ยเขาก็มีช่องนะครับเรียกว่ามีกระสุนอยู่ในมือที่จะลดได้เยอะเลยแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้ไอ้ค่าเงินเนี่ยนะครับของทั้งดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินของยูโรเนี่ยมันอาจจะไหลไปเรื่อยก็คืออ่อนค่าต่อเนื่องถูกต้องครับค่ะ
ผสมกันแล้วว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่าดอลลาร์เนี่ยจะเสื่อมค่าด้วยอันนี้ดอลลาร์ก็จะอ่อนด้วยก็เลยจะมาประจบพบกันพอดีคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยในช่วง เดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์ก็คงยังไม่อ่อนแต่ว่าเดานะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่รับประกันแต่ถ้าเลยไปแล้วเกิดวิกฤตอย่างที่ว่าเกิดเหตุการณ์หงดำแล้วเรียกว่าเอามาอยู่เนี่ยนะครับนะแล้วมีการลดดอกเบี้ยกันยกใหญ่อย่างนี้ดอลลาร์มีแต่จะอ่อนแล้วคงจะอ่อนลงไปพร้อมๆกับยูโรอะครับแต่คุณทีมองในแนวว่าเศรษฐกิจน่าจะค่อนข้างถดถอยรุนแรงนิดนึงก็คือเป็นฮาร์ดแลนดิ้งมากกว่าใช่ไหมฮะผมมองว่าฮาร์ดแลนดิ้งในความเห็นส่วนตัวผมจะคิดว่าถ้าหากว่าเขาไม่รีบกลับหลังหันนะครับทั้งเฟดแล้วก็ทั้งธนาคารยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ฮาร์ดอย่างเดียวนะมันจะฮาร์ดแล้วจะกลายเป็นนานมันจะกลายเป็นนานคือถดถอยนานถ้าเขากลับหลังหันลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรเอาปัญหาเลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาโดยการยอมให้ธนาคารล้มไม่ได้แก้ปัญหาโดยการยอมให้บริษัทที่ฐานะอ่อนล้มไม่ได้แก้ปัญหาโดยการยอมให้คนที่เก่งกำไรแบบไม่ถูกต้องเนี่ยล้มนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาโดยการพิมพ์เงินออกมาอันนี้ก็คือเราเลื่อนปัญหาไปปีถัดไปค่ะแต่ว่าการที่เขาฮาร์ดแลนดิ้งขนาดนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบทั่วโลกไหมคะคุณทีเพราะว่าจีนเองที่เราคิดว่าหลังเปิดประเทศเขาเนี่ยเศรษฐกิจเขาจะเป็นเขาเรียกหลังพิงของโลกเลยก็กลายเป็นว่าเขาก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะคะปัญหาข้างในเขาก็มีพอสมควรเหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าก็จะแย่กันทั้งโลกไหมคะถ้าเสาหลักสองประเทศนี้แย่ถ้าสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นเนี่ยนะครับเกิดปัญหาฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยนะครับผลกระทบจะไปทั่วโลกเลยแล้วเวลาเนี้ยนะครับผลกระทบที่ไปทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยจากไอ้การสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจากการที่รัสเซียเนี่ยนะครับไม่ยอมให้มีการส่งออกอาหารตรงเนี้ยนะครับจะทำให้เงินเฟ้ออาหารเนี่ยในประเทศยุโรปแล้วก็ในอเมริกาด้วยแหละนะครับแล้วรวมไปถึงประเทศอื่นๆเนี่ยที่อาศัยอาหารจากยูเครนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์เนี่ยนะครับมันจะทำให้มันจะราคาอาหารที่แพงขึ้นเนี่ยทั่วโลกเลยแล้วประเทศโดยเฉพาะยิ่งตะวันออกกลางเนี่ยนะครับและแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศนั้นเนี่ยลักษณะของการกินของเขาเนี่ยเขาใช้ข้าวสาลีหรือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีพวกแป้งนะครับที่ทำจากข้าวสาลีเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นหลักในการทำขนมปังในการทำอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้จะเกิดปัญหาใหญ่แล้วถ้าเกิดการขาดแคลนอาหารเนี่ยในตอนออกกลางก็ดีในแอฟริกาก็ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอพยพนะครับคนเนี่ยพยายามจะหนีเข้าไปในยุโรปเนี่ยโอ้จะมีมากมายเลยไอ้ตรงนี้จะเป็นปัญหาที่จะไปสร้างปัญหาต่อสังคมยุโรปเนี่ยต่อเนื่องไปอีกครับโอ้แล้วผลกระทบอย่างนี้นี่เราตัวเล็กๆอย่างเรานี่ได้ผลลดคือแบบว่าได้อิมแพคมากน้อยแค่ไหนคะมันจะลามมาถึงเราแค่ไหนคะในส่วนของไทยเนี่ยนะครับเราโชคดีว่าเราเป็นประเทศผลิตอาหารแล้วเอลนีโน่ในคราวนี้นะครับถึงแม้ว่าประเทศเราก็จะเรียกว่าน้ำจะไม่ค่อยพอนะครับก็จะปรับตัวอะไรยังไงก็ตามเนี่ยปีนี้คงจะไม่ทันน้ำยังไงก็ไม่พอแต่ว่าการผลิตข้าวเนี่ยทั่วโลกมันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังเดาว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับมันก็จะสูงขึ้นแล้วในเรื่องของพวกสินค้าเกษตรอื่นอย่างสินค้าหลักของเราอีกอันก็คือน้ำมันปาล์มราคาสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าประเทศยูเครนนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันเขาเรียกน้ำมันทานตะวันน้ำมันสำหรับใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยสูงถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอส่งออกไม่ได้เนี่ยนะครับน้ำมันปรุงอาหารขาดเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งหาไอ้น้ำมันอื่นเนี่ยเอามาแทนและน้ำมันที่เอามาแทนได้ก็คือน้ำมันปาล์มนี่เองเดิมยุโรปก็ตั้งข้อรังเกียจนะครับว่าน้ำมันปาล์มไม่เอาละนะครับเพราะว่ามันไปทำลายป่านะครับมีการตัดป่ามาปลูกปาล์มแล้วก็มันทำให้ลิงอูรังอูตังเนี่ยไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับไอ้การตั้งข้อรังเกียจน้ำมันปาล์มอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว
โอ้ยอย่างนี้เราก็ส่งออกได้มากขึ้นนะคะผมว่าในแง่ของสินค้าเกษตรเราจะดีราคาจะสูงแต่ว่าในแง่ของการส่งออกสินค้าอื่นทั่วไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องทำใจเลยแหละเพราะว่าในเมื่อประเทศใหญ่น้อยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับกำลังซื้อเข้าลดลงนะกำลังการจับจ่ายใช้สอยลดลงเพราะว่าราคาเงินเฟ้อในอาหารมันมีรุนแรงขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็กำลังเข้าที่จะซื้อสินค้าส่งออกจากไทยเนี่ยสินค้าทั่วไปนะครับมันก็จะน้อยลงเป็นธรรมดาค่ะทีนี้เราขอยักกลับไปที่ทางเฟดนิดนึงค่ะคุณพี่คะอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าสมมติว่าเขามีการมองนโยบายที่เขาทำผลการทำนโยบายไปล่วงหน้าประมาณปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าก็อาจจะไม่เพราะว่าเงินเฟ้อมันก็ลดลงนะคะคออินเฟลชันก็ลดลงเหมือนกันตรงนี้เดายากนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยเขาไม่ได้รอดูผลเลยนะคืองี้การขึ้นดอกเบี้ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันใช้เวลามันมีไทม์แลกกันนะครับแล้วเวลาเนี่ยที่จะใช้เนี่ยอย่างน้อยก็18เดือนปีครึ่งนะครับมันถึงจะเรียกว่าใช้เวลาที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็แสดงอาการที่ชัดที่ผ่านมาไม่ได้รอที่จะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยเขาก็อาจจะยังเดินหน้าที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในปีนี้ในเดือนนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ในเดือนถัดไปเนี่ยนะครับในเดือนสิงหากันยาเนี่ยจะขึ้นอีกหรือไม่เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับไอ้นี่ฮะปัญหาในแง่ของไอ้สงครามยูเครนราคาเงินเฟ้ออาหารเงินเฟ้อพลังงานยังจะมีอีกหรือเปล่าครับค่ะแต่ว่าการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียมันก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆด้วยไหมคะผมกำลังเดาว่ารัสเซียคงไม่ต้องการให้จบเร็วนะเพราะว่าจบเร็วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ายูเครนเขาก็จะเข้าไปไม่ว่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสมมติถ้าเกิดจบเร็วเนี่ยโดยการแบ่งพื้นที่บางพื้นที่ก็ยอมให้รัสเซียอยู่ไปนะครับบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เรียกว่าเอกเทศของยูเครนไปเลยเนี่ยมันก็จะเปิดให้ยูเครนสามารถจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นปูตินถ้าผมเป็นรัสเซียแล้วลบทั้งหมดมาเนี่ยก็คือไม่ต้องการให้นาโตเนี่ยเข้ามาอยู่ในยูเครนเนี่ยจะหยุดรบนะครับโดยที่ไม่มีข้อตกลงกันว่าจะรักษายูเครนเอาไว้นี่เป็นรัฐกันชนเนี่ยก็คงจะหยุดรบลำบากก็เราก็คงจะได้เห็นยืดเยื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเว้นแต่นะครับเว้นแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มองคือทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งรัสเซียและอเมริกานะครับมองว่ามันถึงเวลาที่จะต้องชะลอนะครับหรือไม่ก็ต้องลดโน่นเลยเนี่ยลากยาวไปจนถึงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะในปีหน้านะครับซึ่งกว่าจะได้ผลและกว่าจะมีเข้าในตำแหน่งมันก็โน่นเลยปีถัดไปนะครับนั่นแหละถึงจะมีการหยุดอย่างแท้จริงก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่สวนกระแสนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดมองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะแต่คุณทีก็มีเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงมองว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ hard landing นะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือหม่งพื้นนะคะจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบหม่งพื้นเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากคุณทีบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำมานานนะคะทำให้เกิดการเก็งกำไรแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้กำลังก่อให้เกิดฟองสบู่ลูกใหญ่ขึ้นเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะฟองสบู่ที่เป็นหนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยต่ำก็เกิดในเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆค่ะที่เป็นลักษณะนำเงินออกมาได้ง่ายนะคะแต่พอดอกเบี้ยสูงเนี่ยในเรื่องของการทำลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้อีกแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะไม่จบเร็วค่ะปัญหานี้ก็อาจจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังคงมีต่อฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยมันหมายถึงการสร้างภาระในธุรกิจต่างๆที่จะทำให้เกิดการก่อหนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เงินก็ไม่ได้มาได้ไม่ง่ายนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะที่เราต้องรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะว่าทางเฟดนั้นหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเสร็จสิ้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณทีเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
แข็งแรงกว่าเพชร